เอาละครับสวัสดีครับพบกับผม Spot World ในรายการสังคมน่ารู้ในตอนที่5กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ10ประเทศนะครับที่ชาวต่างชาตินั้นควรไปทำงานมากที่สุดนะครับเพราะว่าก็คือมันจ่ายค่าแรงแพงที่สุดนั่นเองครับผมจะมีประเทศอะไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับฟังกันนะครับผมขอแจ้งนิดนึงว่าไอ้ตัวเลขที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่ผมหารออกมาแล้วนะเป็นเงินไทยเป็นเงินเดือนนั่นเองครับมันจะได้เท่าไหร่ก็คือผมหามาแล้วแต่มันตอนแรกเว็บไซต์กระปุกเนี่ยเขาให้มาเป็นดอลลาร์สหรัฐไงแล้วผมก็หาร12ก็คือหาร12เดือนแล้วก็คูณด้วยจำนวนเงิน32เข้าไปเพราะว่าเป็นจำนวนเงินที่ดอลลาร์สหรัฐแปลเป็นเงินไทยนะครับมันก็เลยค่าแรงมันก็เลยจะเป็นไทยเนาะก็คือหน่วยเป็นไทยบาทนั่นเองแต่ว่านี่เป็นค่าแรงโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขมันอาจเวอร์วังอลังการหรือมันอาจน้อยเกินไปก็ขออภัยนะครับเพราะว่านี่มันเป็นค่าเฉลี่ยนะครับมาจากเว็บไซต์กระปุกเลยถ้าพร้อมแล้วก็อันดับที่10ครับนั่นก็คือประเทศออสเตรเลียนั่นเองครับผมซึ่งรายได้ชาวต่างชาติที่ไปทำงานในออสเตรเลียโดยเฉลี่ยต่อเดือนนะครับนั่นก็คือ 335,000 บาทนั่นเองครับผมโอ้โหสูงมากเลยนะ 335,000 บาทอันนี้เพิ่งอันดับ10เองนั่นเองก็คือออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่ถือว่าน่าไปทำนะเพราะว่ามันมีงานน่าทำหลายอย่างมากนะครับทั้งเป็นไกด์ทัวร์หรือเป็นไอ้พวกเดินเดินสมุทรอะไรพวกนี้เขาก็ได้เงินเดือนสูงเช่นเดียวกันนะครับผมออสเตรเลียนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศ3ประเทศพันธมิตรนะครับกับสหรัฐก็คือสหรัฐไปไหนออสเตรเลียก็ไปด้วยอะไรประมาณนี้มาเล่าถึงอันดับต่อไปกันเลยครับอันดับที่9ครับนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเป็นประเทศนะครับที่ผมเชื่อว่าคนไทยนั้นไปเที่ยวกันบ่อยมากและเป็นประเทศที่คนไทยก็อยากจะไปทำงานเช่นเดียวกันครับผมซึ่งตัวเลขญี่ปุ่นนะครับเขาคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าละความเป็นจริงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี่มันตกต่ำมา30ปีไงตัวเลขมันก็เลยสุดแค่นี้ครับก็คือรายได้เฉลี่ยของญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ 339,000 บาทนั่นเองครับผมก็อย่างที่ผมบอกไงก็คือถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นไม่ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมา30ปีนะครับผมเชื่อว่าอันดับนี้น่าจะพุ่งขึ้นสูงมากกว่านี้ครับและผนวกกับค่าครองชีพที่นั่นน่ะค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวครับผมรายได้ 300,000 นี่ครับเมืองคนไทยนี่อาจจะดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นนี่อาจจะเยอะหรือน้อยอันนี้ต้องแล้วแต่มุมมองกันนะครับผมเอาไปอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่8นะครับนั่นก็คืออินโดนีเซียนั่นเองครับผมซึ่งอินโดนีเซียนะครับผมแปลกใจมากเลยว่าทำไมมันถึงติดอันดับมาถึงอันดับที่8ได้นะครับและสังคมที่อินโดนีเซียนะครับค่าครองชีพไม่ได้สูงเลยนะครับผมแต่ว่านี่ย้ำนะว่านี่เป็นรายได้เฉลี่ยนะเพราะว่ารายได้ต่อหัวเนี่ยถ้าเกิดคุณไปถามคนอื่นเนี่ยเขาก็จะบอกไม่ตรงตามนี้ก็ได้นะเพราะว่านี่มันเป็นรายได้เฉลี่ยไงก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละประเทศมันมีความเหลื่อมล้ำไงรวมถึงประเทศไทยด้วยนะความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนนี่ค่อนข้างเหลื่อมล้ำกันพอสมควรครับแต่พอหารค่าเฉลี่ยลงมาเนี่ยคนไทยนะครับก็จะมีรายได้สูงเช่นเดียวกันทั้งที่มันขัดจากความเป็นจริงไงคุณเข้าใจเนาะเพราะว่ามันเฉลี่ยไงซึ่งอินโดนีเซียนะครับมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่340,000บาทต่อเดือนนะโอ้โหแบบว่าเยอะมากอะแต่อินโดนีเซียผมขอเสริมนิดนึงก็คือ340,000บาทนี่ครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเฉพาะในแถบกรุงจาการ์ตานะหรือละแวกใกล้เคียงเพราะว่าผมเชื่อว่าเกาะอื่นๆเนี่ยของอินโดนีเซียเนี่ยไม่ค่อยจะมีรายได้สูงขนาดนี้ครับเพราะว่าอินโดนีเซียนี่มันเหมือนกับกระจุกตัวไงแบบกรุงเทพอ่ะไปที่ไหนก็แบบไปกรุงเทพอะไรแบบนี้อินโดนีเซียก็เหมือนกันครับไปกระจุกก็ไปกระจุกตัวรวมกันอยู่ที่จาการ์ตาไงเขาเลยมีแผนที่จะย้ายเมืองหลวงในอนาคตครับแต่ไม่รู้ว่าจะย้ายในชุกยุคสมัยที่ผมยังอยู่หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันดับที่7นั่นเองครับผมนั่นก็คืออินเดียนะครับผมโอ้โหผมไม่อยากจะเชื่อว่าอินเดียมันจะติดมาได้ไงแต่ว่านี่มันเป็นเหมือนกับรายได้ที่ชาวต่างชาติไปทำไงแต่ค่าแรงของคนอินเดียเองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะซึ่งอินเดียนะครับมีค่าเฉลี่ยรายได้ของชาวต่างชาติที่ไปทำงานที่นั่นต่อเดือนนะครับนั่นก็คือ 351,000 บาทนั่นเองโหเยอะมากเลยนะถ้าเกิดทำงานสักปีนึงเนี่ยเชื่อว่าน่าจะได้หลายล้านอยู่นะ 3-4 ล้านนี่แหละประมาณนั้นก็อินโดนอินเดียนะครับก็เป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีนะถ้าผมจำไม่ผิดในละแวกเอเชียทางใต้ของเราเนี่ยอินเดียน่าจะมีเศรษฐกิจเป็นอันดับ4ไม่ก็อันดับ3เนี่ยอันดับ1เป็นจีน2เป็นญี่ปุ่น3เป็นอินเดียก็คือผมจำได้จากอาเซียนบวก6ไงก็คืออันดับ1เนี่ยจะเป็นจีนแน่นอนส่วนอันดับ2นี่เป็นญี่ปุ่นอันดับ3คืออินเดียนะครับก็ถือว่ารายได้ก็
พอสมควรนะพอใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับชาวต่างชาติที่ไปทำงานที่นู่นนะครับแต่ต่อไปดีกว่านั่นก็คืออันดับ6นั่นเองครับผมอันดับ6นั่นก็คือสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบเอไม่ใช่ดูไบสิ UAE แต่ว่ามันมีเมืองที่มันดังๆก็คือดูไบไงซึ่งรายได้เฉลี่ยนะครับอยู่ที่413,000บาทนั่นเองโอ้โหเยอะมากและหลายคนนะครับแถวเอเชียของเราเนี่ยฝันอยากจะไปทำงานที่นู่นมากเพราะว่า 1. ค่าครองชีพไม่ใช่ค่าครองชีพดิเขาเรียกว่าอะไรวะสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีด้านการรักษาพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหก็คือสิทธิ์ดีมากอ่ะมีสิทธิ์เยอะแยะเลยเต็มไปหมดนะครับสวัสดิการเพียบอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่แถวเราเนี่ยน่าไปสุดนะเพราะว่าที่นู่นน่ะมันน่าจะร้อนไงแล้วประเทศแถวเรานี่ก็น่าจะถูกกับความร้อนเป็นพิเศษนะครับเพราะเหตุนี้ไงเขาก็เลยต้องการแรงงานที่เป็นชาวเอเชียไงเพราะว่าเขาถูกกับสภาพอากาศไม่เหมือนกับพวกตะวันตกที่ไม่ค่อยอยากจะไปทํางานที่นี่สักเท่าไหร่เพราะว่าอากาศเนี่ยมันร้อนเกินไปนะครับผมเอาล่ะไปที่อันดับต่อไปกันเลยครับอันดับที่5นะครับนั่นก็สิงคโปร์นั่นเองครับผมเป็นอันดับที่5นะครับซึ่งสิงคโปร์นะครับที่ประเทศเขาหนีเชื่อว่าไม่มีคนตกงานเลยนะสักคนเดียวคือไม่มีคนตกงานเลยชาวสิงคโปร์นะครับและสิงคโปร์ก็เป็นแหล่งรวมแรงงานชั้นดีด้วยครับที่แบบหลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปทำงานที่สิงคโปร์กันนะครับเพราะว่ารายได้เฉลี่ยนะครับต่อเดือนนะอยู่ที่432,000บาทนั่นเองครับผมโอ้โหเยอะมากอ่ะชนิดเรียกว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าแรงงานการกดการเข้าของเขานี่ก็เข้มงวดมากเช่นเดียวกันครับผมอ่ะพี่และเกาหลีมันติดอันดับไหมผมขอแจ้งล่วงหน้าครับว่าผีน้อยเกาหลีไอ้นี่พวกคลิปนี้มันไม่ติดอันดับแน่นอนครับเกาหลีไม่มีในนี้นะอ่ะล่ะไปที่อันดับที่4กันเลยครับผมอันดับที่4นะครับก็คือจีนนั่นเองแต่ก่อนนะครับจีนเนี่ยเคยเป็นประเทศที่เหมือนกับว่าเป็นแหล่งรวมแรงงานไงก็คือเขาเต็มเป็นนโยบายของประเทศนะครับของผู้นำเขาก็คือเปิดให้ทุกคนไปเป็นแรงงานนะครับก็คือแรงงานในประเทศนี้ก็เยอะอยู่แล้วไงเพราะว่าเขาอยากให้แรงงานของเขานะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เทคโนโลยีจากประเทศนะครับที่ลงทุนในจีนอย่าง iPhone นี่ทำไมเขาถึงต้องไปแหล่งการผลิตในจีนเพราะว่าเขามีแรงงานที่ราคาถูกนะครับแต่ว่าปัจจุบันมันก็ไม่ถูกแล้วแหละแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่พอรับได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้แรงงานเขานี่เรียนรู้เกี่ยวกับไอ้ระบบอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับเขาเลยเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีของเขาเองนะครับอย่างหัวเว่ยเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีบางส่วนในที่คล้ายๆ iPhone น่ะแน่นอนน่ะเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะซึ่งจีนนะครับรายได้โดยเฉลี่ยของชาวต่างชาตินะครับต่อเดือนก็คือ458,000บาทนะโอ้โหเยอะมากนี่เฉพาะชาวต่างชาตินะครับแต่แรงงานจีนในประเทศผมก็ไม่รู้นะนี่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุกนะครับก็ไปเสิร์ชดูในเน็ตได้ถ้าเกิดใครแข็งใจหรือสงสัยอะไรครับต่อไปที่อันดับที่3กันเลยครับผมอันดับที่3นะครับนั่นก็คือฮ่องกงนั่นเองครับฮ่องกงนะครับเชื่อว่าเป็นแหล่งที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกนะอย่างค่าเช่าที่ทีเนี่ยโอ้โหอย่างแพงอ่ะถ้าคุณจะต้องไปหมกตัวอยู่ในโกดังอะไรของเขาอ่ะที่มันไม่ได้ดีนักหรอกคุณก็คงเคยเจอในสารคดีในข่าวในทีวีหรือในคลิปต่างๆมากมายครับผมจะไม่เจาะลึกตรงนั้นมากก็แล้วกันเพราะหลายๆคนก็อาจจะรู้ดีแต่ฮ่องกงนี่ครับแต่ก่อนเคยเป็นของอังกฤษนะแต่ว่าก็ถูกเปลี่ยนมือมาให้จีนในปี1998มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะแล้วก็มันก็เป็นของจีนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับซึ่งรายได้เฉลี่ยของชาวต่างชาติที่ไปทำงานในฮ่องกงนะครับนั่นก็คือ 476,000 บาทนะโอ้โหเยอะมากผมเชื่อว่าเยอะมากนะครับโอ้โหหลายๆคนนี่ก็อยากจะไปทำงานที่นู่นแต่ต้องแบกรับค่าครองชีพหน่อยนะก็ประเทศที่มีค่าแรงเยอะๆอะไรพวกนี้ครับค่าครองชีพมันก็ต้องจะต้องสูงตามนะถ้าเกิดคุณอยากไปทำก็เชิญตาสบายนะเอาละครับมาที่อันดับที่2กันเลยครับอันดับที่2จะขาดประเทศนี้ไปไม่ได้ครับนั่นคือสหรัฐอเมริกานั่นเองโอ้ค่าแรงนี่สูงแล้วและจะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นทุกปีด้วยแบบประเทศที่แบบงานมันไม่ได้ซ้ำกันอะอย่างบ้านเรานี่สมมุตินะก็จะเป็นอยากเรียนจบก็จะเป็นหมอกับวิศวะอะไรซะส่วนใหญ่ไงแต่สหรัฐนี่คือแบบมันจะมีหลากหลายในหมอกับวิศวะนี่คือแบบเป็นตัวเลือกแทบเรียกว่าไม่ใช่อันดับที่1อันดับที่2อีกต่อไปเรามีการทํางานที่หลากหลายและชาวต่างชาติที่ไปทํางานที่นั่นนะครับจะได้ค่าแรงนะแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะสหรัฐนี่มันจะให้ค่าแรงเป็นชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดคํานวณมาแล้วค่า
เฉลี่ยนะครับก็คือรายได้ต่อเดือนนะครับ500,000 บาทต่อเดือนนะโอ้โหสุดยอดมากครับ500,000 บาทต่อเดือนนะผมเห็นแล้วเนี่ยโอ้โห2 เดือนปุ๊บทำงานได้1 ล้านกลับบ้านไปอวดพ่อแม่อะไรประมาณนี้หรืออวดญาติพี่น้องอะไรว่าไปโอ้โหสุดยอดมากครับและอันดับที่1นะครับผมเชื่อว่าน่าจะหักมุมหลายๆคนนะซึ่งผมก็หักมุมด้วยนะตอนอ่านครั้งแรกนะนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับยินดีจ่ายค่าแรงให้2 เท่าเลยนะกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะเพราะว่าเขาการทำงานที่นี่นะค่าครองชีพอ่ะค่อนข้างสูงและเขายินดีจ่ายค่าแรงด้วยและสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนะและมันก็แบบมีเทือกเขาอะไรพวกนี้ไงทำให้ป้องกันการโจมตีทางหลายๆทางได้ก็คือในสงครามโลกครั้งที่2น่ะมีประเทศเดียวในยุโรปนะที่ไม่โดนบุกอ่ะคือสวิตเซอร์แลนด์ครับก็คือทั้งสัพพันธมิตรหรือแม้แต่กระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือฝ่ายอักษะเนี่ยมันก็ไม่มีใครไปบุกสวิตเซอร์แลนด์ได้ครับโอ้โหจัดว่าสุดยอดมากครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ก็ค่าแรงนะครับเฉลี่ยนะครับอยู่ที่540,000 บาทต่อเดือนครับสุดยอดไหมล่ะครับโอ้โหและคลิปนี้นะครับผมก็ผลิตมาเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้และความบันเทิงนะครับก็ขออวยพรถ้าใครกำลังดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดไปวันๆนะผมก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตรอดปลอดภัยไปเพื่อไปเห็นหน้าคนที่คุณรักต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ